่ะนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก๊อฟนะครับ My Animal figure นะครับและก็วันนี้ครับเคปบัฟฟาโลนะครับหรือแอฟริกันบัฟฟาโลนะครับควายป่าแอฟริกาที่หลายๆคนชื่นชอบเลยทีเดียวนะครับหลายคนชื่นชอบเลยทีเดียวผมนำมาวันนี้7ดค่ายนะครับ7จดค่ายนะครับ ซาฟรีโมโจปาโป a ลายคอเลกตาบูรีแลนด์เทราบายบัตต์นะครับอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปชมกันเลยใน7จข่ายนี้นะครับนี่น้องๆอ,อยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคเอาเอาน้ำมาทำไมวันนี้เอาน้ำมาทำไมเอามาประดับนะให้ให้มันชุ่มชื่นชุ่มชื่นนิดนึงนะครับได้ไม่แห้งแล้งนะโอเคอ่ะ ไปดูซัฟฟรีกันเลยครับไปครับอ่าซัฟฟรีชิ้นนี้นะหลายท่านคุ้นเคยนะครับหลายท่านคุ้นเคยนะครับก็เป็นรหัส222 729นะครับใช้ชื่อว่าเคปบัฟ a ฟลนะครับผลิตปี2008นะครับแล้วก็ยังมีจนถึงทุกวันนี้แต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะ ซาฟารีรุ่นนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเคยมีนกหัวขวานเนาะนกหัวขวานเป็นเขาเรียกว่าออกเพกเกอร์นะครับนกออกเพกเกอร์เป็นนกพื้นเมืองของของแอฟริกานะครับเขาจะทำไว้ประกอบด้วยนะครับหลังจากปี2015มาเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีนกแล้วนะครับเป็นตัวเกลียกล้ยงๆเนาะแต่ว่าก็ยังคาบ ญ้าอยู่นะสเสน่ห์ของสฟรีรุ่นนี้คือการคาบย้าไม่ในปากนะครับสวยงามทีเดียวนะครับจริงๆดูดุดันนะผมจะบอกแต่ว่าพอเขาคาบย้าเนี่ยพอเขาคาบย้าเนี่ยดูอ่อนโยนลงนะครับดูอ่อนโยนลงแต่ก็เสียดายนะไม่น่าเอานกออกเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ยังผลิตอยู่นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับ ซฟรีขวัญใจมหาชนชาวไทยนะครับก็ลองหาซื้อกันได้นะครับหนึ่งที่เราทราบนะครับเขามีเพจ Official นะครับที่ไทยนะครับมีตัวแทนจำหน่ายนะครับไปกันต่อไหมไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยครับไม่เสียเวลาครับผมขอไปที่โมโจครับผมนะครับไปครับโมโจทุกคน โมโจชิ้นนี้เนี่ยนะครับ38711 1นะครับใช้ชื่อว่าเคปบัฟเฟล l o นะครับอ่าทุกคนไม,ไม่ไม่ไม่ต้องแปลกใจนะก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนะครับเคปบัฟเฟล l o กับแอฟริกันบัฟเฟลนะครับโมโจรุ่นนี้นะครับผลิต2012นนะครับยังคงขายอยู่นะครับ ทําออกมาค่อนข้างอ่อนโยนนะครับทำออกมาค่อนข้างอ่อนโยนนะครับหลายๆคนว่าไหมนะครับใครที่มีโมโจไว้ในมือนะครับค่อนข้างอ่อนโยนนะครับตัวจะก้มๆนิดหนึ่งแล้วก็แววตาอ่อนโยนนะครับดูแววตานะครับตาใสาปิ้งอ่อนโยนเลยนะครับก็สวยงามครับตามแบบฉบับโมโจที่จะทํา แอนิมอลฟิกเออกมาได้อ่อนโยนนิดนึงนะครับอย่างที่เราทราบนะครับนั่นก็เป็นโมโจนะครับไปค่ายต่อไปครับขวัญใจมหาชนอีกเหมือนกันนะครับปาโปครับผมป่าโปครับมาแล้วครับปาโปเนี่ยนะครับรุ่นนี้501.14นะครับ แอฟริกันบัฟฟลนะครับปาโปใช้ใช้ขึ้นว่าแอฟริกันบัฟ a ฟ o ผลิตปี2010นะครับแล้วก็เลิกผลิตไปปี2018นะครับปัจจุบันเหมือนกลับมาผลิตอีกนะครับตอนนี้นะครับเหมือนกลับมาผลิตอีกของผมได้มาเป็นช่วงช่วง2010ถึง2018นะครับงานในมือผมผมไม่ใช่งานใหม่นะครับแต่งานใหม่ก็ผลิตออกมาก็ ใกล้เคียงรุ่นเก่าๆนะครับหลายๆท่านนิยมปาโปก็คงพอทราบว่า,าสีอาจจะดรอๆลงไปนะครับสีของปาโปรุร่นแรกๆจะจะสวยงามละเอียดมากกว่านะครับแต่ก็ผมก็เห็นมาละงานงานรุ่นใหม่ๆที่ผลิตกลับมาผลิตใหม่ก็ก็ไม่แย่นะครับก็ไม่แย่ก็เป็นบล็อกเดิมของเขาสวยงามนะครับปาโปร,รุ่นนี้เนี่ยนะครับ ผมค,คิดว่าน่าจะเป็นแอฟริกันบัฟฟาโลที่ดุดันที่สุดนะครับในหมู่เจ็ดค่ายเนี้ทุกคนลองดูนะครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนี่ชัดมากเลยนะคือถ้าเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงเนี่ยตัวนี้นี่แบบจ่าฝูงเลยนะดุดันมากนะครับแล้วก็พิเศษตรงรุ่นนี้เนี่ยปากเขาจะเผเยอนิดหนึ่งแล้วเห็นฟันเนาะเห็นฟันเคี้ยวเอื้องของเขานะครับอ่านะครับดูดุดันครับดูแข็งแรงด้วยแล้วก็ ปาโปร,รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ค่ายนะที่ทํากีบเท้าออกมาเป็นคนละสีกับตัวนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับอ่าเป็นสีน้ําตาลเนาะซัฟรีกับโมโจยังเป็นกีบเท้าสีเดียวกันนะกับตัวนะครับอ่าไปแล้วครับสวยงามครับปาโปนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อผมขอไปที่ชลายนะครับ ชลายอ่าเราไปดูรุ่นนี้กันก่อนนะครับชลายรุ่นนี้ครับผมหนึ่งสี่หนึ่งสามสามนะครับใช้ชื่อรุ่นว่าเคปบัฟฟโลนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าเก้าหกคือสวยแบบคลาสสิกตามสไตล์ของงานชลาอยกเก่าๆนะครับเลิกผลิตไปปีสองพันหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าผิดฉลายกับอย,อย่างเมื่อกี้ปาโปเนี่ยรุ่นเมื่อกี้เนี่ยก็จะหยุดผลิตแล้วกลับมาผลิตใหม่เป็นช่วงๆผมคิดว่าปีหนึ่งเก้าหกเนี่ยผมไม่รู้ว่าลวดเดียวมาถึงสองพันหนึ่งไหมนะนะครับเป็นช่วงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับต้องถามแฟนพันธ์้ชลายละหลายท่านแต่ตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับชิ้นนี้เลิกผลิตไปปี2001นนะครับสวยงามนะครับสวยงาม ดูดูคลาสสิกเลยแหละครับดูจากหน้าจากจากเขาเขานะครับอ่าแทบไม่มีให้เห็นในตลาดแล้วนะครับทุกวันนี้แทบไม่เห็นเลยนะครับฉลายรุ่นนี้นะครับอ่าสวยงามมาดูรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปอ่าเป็นหนึ่งสี่หกสี่ศูนย์นะครับ แอฟริกันบัฟฟิโล่อะพอ,พอ,พอรุ่นนี้ใช้ชื่อนี้ละนะครับผลิตปีส0 1 1็ถึงปี2016นะครับเดี๋ยว,ผม,ยวนะผมขึ้นรูปแยกไว้ให้นะผมขึ้นรูปแยกไว้ให้ของขสามรุ่นของฉลายนี่นะครับพอดีในวิดีโอหมุนตัวเนี่ยอผมผมเอาไปยืนรวมกันนะครับเห็นงน้ว่ามันสวยดีนะครับเขายืนรวมกันเป็น,ปนฝูงนะเหมือนตอนที่อยู่ในทุ่งซาวาน่านะครับอ่าฉลายชิ้นนี้เนี่ยนะครับ ยังมีให้เห็นในตลาดอยู่บ้างนะครับมือสองนะครับแต่เลิกผลิตละปี2016ก็เป็นรุ่นรุ่นพิมพ์นิยมเลยของชลายนะครับก็ทําเป็นหันคอหันคอหันคอมาอย่างเงี้ยเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์ที่โอ้โหดีไซน์ที่สวยมากนะครับแหดีไซน์ออกมาได้แบบนี้นะนะครับหันคอออกมาเหมือนเหมือนเคยดูสารคดีไหมเวลาที่เขาเขาเงยหน้าขึ้นมาเหมือนเวลาเขาแบบเขากินหญ้าอยู่ เขากินหญ้าอยู่แล้วเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาเงยหน้าขึ้นมานะครับอ่าเงยหน้าขึ้นมาแบบได้ยินเสียงแบบสตูหรือสิงโตอะไรพวกนี้นะครับนะสวยงามนะครับโอเคอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูลูกผมไม่แน่ใจนะว่าในแต่ละค่ายเนี่ยจริงๆเคยมีค่ายไหนทำ ลูกควายป่าแอฟริกาไหมนะครับเท่าที่ผมสืบค้นแล้วไม่เห็นนะครับแต่ท่านไหนมีข้อมูลหรือทราบเนี่ยก็แชร์กันให้รู้หน่อยนะครับผมเห็นมีอยู่ค่ายเดียวนะครับก็คือชลายเนี่ยแหละนะครับหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งแอฟริกันบัฟเฟโลคาร์นฟ,รน,ฟรน,รนะครับเป็นลูกควายป่าแอฟริกันนะครับผลิตป,ปี2 0 0 0 สิบเอ็ดนะครับผลิตพร้อมกับตัวพ่อรุ่นเมื่อสักครู่เลยนะครับแล้วก็เลิกผลิตไปปีสองพันสิบสี่นะครับหายากมากครับแทบไม่เห็นแล้วเหมือนกันนะครับลูกไขยป่าฟิกันรุ่นนี้นะครับแล้วก็สวยงามสมจริงนะครับตามแบบฉบับฉลายเลยนะครับผมนะครับ แอฟริกันบัฟ a ฟล c a คารนะครับฉลาสจบไปนะครับฉลายจบไปฉลายจบไปขอเป็นคอเลกเตอร์แล้วกันนะครับคอเลกเตอร์นะนี่ครับผมอ่ามาครับคอเลกเตอร์8ปดแปนะครับใช้ชื่อรุ่นวา่า African Buffalo นะครับผลิตปี2010และทุกวันนี้ยังมีผลิตอยู่นะครับยังมีผลิตอยู่ ยังมีผลิตอยู่นะครับท่าทางก็จะเป็นแบบเนี่ยครับก้มตัวนะครับเป็นแบบก้มตัวเป็นท่าทางที่แปลกแปลกกว่าค่ายอื่นนะครับก้มตัวหัวหัวเกือบสุดเลยแหละนะครับเหมือนกําลังต่อสู้หรือพร้อมต่อสู้อยู่คือท่าทางแบบเนี้ผมนึกไปถึงอะไรหรือว่าผมนึกไปถึงไอ้เจ้าทราพีอะ่ะควายทรพีในในอ่า วันใคดีรามเกียรตินะครับเป็นเป็นท่าทางที่เป็นท่าทางคล้ายท่าทางของทรพีที่กําลังสู้กับพญาพาลีเนาะพญาพาลีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปขึ้นรูปอ่าปฏิมากรรมให้ดูนะครับผมผมมีปฏิมากรรมชิ้นเนี้ยนะครับจากศิลปินท่านหนึ่งนะครับศิลปินอาวุโสท่านหนึ่งผมมีมีอยู่เป็นเป็นตอนหนึ่งจากรามเกียรตินะครับเป็นพญาพาลี ซัดกับทรพีนะครับเนี่ยทาให้ผมนึกถึงท่านี้เลยนะครับคือในวรรณคดีเป็นเป็นเป็นควายเอเชียแหละนะครับแต่ว่าที่เรารีวิวกันอยู่เป็นควายป่าแอฟริกันแต่ว่าท่าทางของมันเนี่ยทำให้นึกถึงตอนนั้นนะครับทําให้นึกถึงตอนนั้นในวรรณคดีนะครับก็เล่าข้าวเนาะเล่าข้าวอยากเล่าอยากเล่าก็คือทรพีเนี่ยนะครับมันก็เป็นควายที่ที่ฆ่าพ่อเนาะ นะครับฆ่าพ่อนะครับฆ่าพ่อแล้วก็ได้รับพลังจากจากเทวดาด้วยนะครับเทวดาปกปักในทรพีเนี่ยนะครับขาสี่ข้างแล้วก็ขาสองข้างนะครับเพราะว่าแม่ก็ไปขอไปเนะเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยพ่อเขาเนี่ยทรทรพาเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องคำสาปนะเขาก็ฆ่าลูกฆ่าลูกฆ่าลูกที่เป็นตัวผู้หมดแม่ก็ ซอนไอเจ้าทรพีไว้เนี่ยแล้วก็ไปขอร้องเทวดาให้ปกปักรักษาโตมาก็เป็นควายนิสัยไม่ดีเนาะพอมีพลังเสร็จก็ละลานละลานชาวบ้านไปทั่วนะครับก็ชนะหมดนะมันมีเทวดารักษาอยู่อะไปท้าพระอิศวรด้วยนะครับกำเริบเสบสารพระอิศวรก็ตกลงกับพญาพาลีนะครับพญาพาลีเป็นเป็นเจ้าเมืองขีดขินนะครับเป็นเป็นญาติญาติของหนุมานนะครับ เป็นพญามานอนที่เก่งมากนะครับก็ตกลงกันว่าให้พญาพาลีเนี่ยจัดการเจ้าทรพีหน่อยแล้วก็บอกไอ้เจ้าทรพีนี่บอกว่าไปสู้กับพญาพาลีเถอะนะครับไปเอาชนะพญาพาลีให้ได้ก่อนนะครับก็ไปนะครับก็ไปสู้กันนะครับกับพญาพาลีนะครับที่ถ้ำสุรการเนาะเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับผลออกมาเป็นอย่างไรผมไม่บอกดีกว่านะครับ อยากให้ไปติดตามอ่านรามเกียร์กันดูบอกเลยว่ามันสุดขีดนะครับนะแต่ผมไม่บอกนะว่าผลจะมาเป็นไงอ่ะไปลองติดตามอ่านรามเกียร์ตอนนั้นดูนะครับเรื่องทรพีนะครับกับพยาพาลีนะครับผมอ่ะนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับแต่หวังว่าจะสนุกกันนะไปที่อีกค่ายครับผมไปที่ บูรี่แลนด์ครับผมไปที่บูรี่แลนด์นะครับอ่าบูรี่แลนด์แคปบัฟฟิโลนะครับหกสามหกเก้าแปดนะครับผลิตปีสองพันสิบเจ็ดนะครับแล้วทุกวันนี้ยังผลิตอยู่แต่ว่าขายอยู่ที่ไหนนะครับซื้อหาซื้อยากมากเลยนะครับบูรี่แลนด์เนี่ยนะครับไม่ว่าในตลาดมือหนึ่งหรือตลาดมือสองผมแทบไม่เห็นเลยนะครับอ่าแคปบัฟฟิโลของบูรี่แลนด์รุ่นเนี้ยนะครับผม ทำออกมาเขาค่อนข้างใหญ่นะเขาใหญ่มากเลยนะครับเขาใหญ่มากเลยตรงโคนเขาที่เข้าหากันตรงตรงตรงกลางกระโหลกเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเขาก็เป็นงานจากเยอรมันนะเขาก็ไม่จริงๆเขไม่แพ้ฉลายหรอกนะครับอ่างานบูรีแลนด์นะครับผมรายละเอียดก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับ เน้นขนนิดหนึ่งเนาะเราจะเห็นลายแนวขนขึ้นมานะครับของ Land บุลุษแลนด์นะครับอ่านะครับไปกี่ค่ายแล้วล่ะสับปรีโมโจปาโปชลายคอยตา Land. อ้าบุลุษแลนด์อ่ะค่ายสุดท้ายเนาะนะครับค่ายสุดท้ายนี่ผมจะบอกนะทีเด็ดนิดหนึง่ง คือผมไม่มีรุ่นที่รุ่นซาฟารีที่มีนกนกอ่านกหัวขวานออกเพ็กเกนะครับออกเพ็กเกนะครับเป็นเป็นเป็นนกว่าวงที่เป็นญาติกับนกเอี้ยงนะนะครับนกเอี้ยงผมว่ามันเป็นมันเป็นนกเอี้ยงของของแอฟริกันแหละนะครับก็เหมือนที่บ้านเราเนาะ นกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่านะครับผมไม่มีรุ่นนั้นแต่มันมีทีเด็ดตรงนี้นะครับเทอราใบพัตตาด์เนี่ยค่ายจากแคนาดาเนี่ยมีมีนกมีนกอ็อกสเพเกอร์นะครับอยู่เบื้องหลังนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับอ่าโอ้โหเป็นไงทีเด็ดนะสวยงามน่ารักมากเลยดูดินะครับแล้วแล้วคือตามตามอารมณ์เลยพอมีนกเสร็จหน้าอ่อนโยนเลยเห็นไหม เธอร่าแบบว่าปปตัดป้านออกมาอ่อนโยนนะครับแล้วผมจะบอกนะว่าป้านออกมาอ่อนโยนเงี้ยผมเชื่อว่าเขาอ่ะตั้งใจทําออกมาให้เป็นตัวเมียเชื่อป่ะแล้วมันก็เป็นงั้นจริงเพราะผมจะบอกทุกคนว่า mm. เกือบหมดทุกค่ายเนี่ยนะครับหกค่ายที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้หมดเลยตัวผู้หมดเลยนะครับ ดูจากข้างใต้เนี่ยครับชัดเจนนะครับมีม,มีมีหำมหมดโทษนะฮะไม่ไม่ได้หยาบคายนะมีหำหมดทุกตัวนะครับยกเว้นจากค่ายเทราล่ายบพัตตาดเท่านั้นนะที่ไม่มีนะครับผมขึ้นรูปให้ดูชัดเจนครับเป็นตัวเมียครับแล้วก็ตัวค่างๆเล็กกว่าค่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ดูอ่อนโยนนะครับเขามีข้อสังเกตนิดนึงนะสําหรับเจ้าเคปบัฟฟาโลเนี่ยว่าถ้าคนเขาติดกันมากๆเนี่ย แล้วใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวผู้นะครับตัวเมียเนี่ยโคนเขาจะจะค่อนข้างห่างกันนะครับแล้วก็ตัวเล็กกว่าแล้วก็เขาเล็กกว่านะครับเป็นที่สังเกตเนาะนะครับแต่ก็เป็นสัตว์กินพืชของแอฟริกาที่ดุร้ายนะครับที่ดุร้ายนะเขาเป็นเป็นสัตว์กินพืชก็จริงเป็นเป็นควายป่าก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมูนะไม่ได้หมูที่จะให้สิงโตหรือไฮจีน่าหรือแอฟริกันไวด็อกเนี่ยกินเขาได้ง่ายๆนะครับ ก็ดุร้ายมากดุร้ายมากกว่าควายเอเชียแน่นอนนะครับก็จากที่เห็นเนี่ยสารคดีเนาะนะครับต่อสู้เก่งด้วยนะครับแล้วก็จากที่เราเห็นเห็นเนี่ยสิงโตก็ถูกขิดไส้แตกเยอะอยู่นะครับนะมีมีม,ม,มีมีอยู่คลิปหนึ่งที่นิยมนะโดนขิดลอยแบบลอยละลิ้วเลยสิงโตนะครับอ่านะครับผ่านไปเจ็ดค่ายเนาะเจ็ดค่ายครบยังครบยังเนี่ยสฟรีโมโจปาโป้นะครับชลายคอเลกตาบุยแลน เทล่าใบาบาัตต์นะ,ะครบแล้วนะครบแล้วเจ็ดค่ายนะครับ African Buffalo หรือเคปบัฟ f a l ลนะครับผมก็หวังว่าคงถูกใจนะครับนแฟนๆควายป่าแอฟ,ฟริกันลหลายๆท่านนะครับก็ผมก๊อปนะครับแล้วก็ My Animal Figure วันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นสัตว์ชนิดไรห,หรือไดโนเสาร์ชนิดไรเดี๋ยวก็ติดตาม ผมกันต่อไปนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวลาก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับ